กันโพสต์ยินดีด้วยแฟนคลับโยงกระแสมารีมีแฟนใหม่เรียกว่าถูกจับตามองทุกระยะสมกับเป็นบุคคลที่แฟนคลับรักและติดตามจริงๆเพราะหลังจากโพสต์สตอรี่ไอจีปริศนาอย่างคำว่ายินดีด้วยสำหรับนักร้องหนุ่มกันนภัทรอินใจเอื้อซึ่งแค่คำสั้นๆแต่ก็ทำให้เกิดกระแสร่ำลือว่าข้อความดังกล่าวนั้นเป็นการฝากไปถึงอดีตแฟนสาวมารีเบอร์เนอร์ที่มีข่าวลือๆกันว่าขณะนี้เธอกำลังมีหนุ่มๆมารุมจีบโดยหนุ่มกันก็ได้ออกมาชี้แจงก่อนจะถูกเข้าใจผิดกันไปใหญ่สิ่งที่โพสต์นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับอดีตแฟนสาวเลยแต่ยอมรับว่ายังมีความหวังดีให้เหมือนเดิมเสมอพร้อมเผยเคยส่งข้อความหามารีแต่อีกฝ่ายอ่านแล้วไม่ตอบไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมก็ยินดีหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ตั้มเรียนจบแล้วและก็เรื่องที่คนอื่นเขาถูกหวยเนื่องจากมันเป็นวันหวยออกพอดีแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมารีเลยอย่ายงเลยครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกหัวเราะคือผมเชื่อแหละครับว่ายังก็ต้องมีคนโยงอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสสำหรับเรื่องการเปิดใจของผมตอนนี้ถามว่าจะเปิดเมื่อไหร่ยังครับช่วงนี้ขออยู่คนเดียวก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวแฮปปี้กว่าหัวเราะทำใจได้แต่ว่าอยากอยู่คนเดียวก่อนสำหรับความรักของการมารีมาถึงรักต้องเลิกเมื่อมารีออกมาประกาศขอมูฟออนพาตัวเองเดินออกมาจากจุดที่เจ็บผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังรักสั่นคลอนแต่กลับมาคืนดีเมื่อหลายเดือนก่อนแต่คราวนี้มารีขอเดินจากไปจริงๆอยากขอโทษและขอบคุณทุกคนที่เชียร์และทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะเต็มที่ของเรามันได้แค่นี้อาจจะน้อยไปหรืออาจจะมากไปแต่คงไม่พอดีกับตอนจบที่คาดหวังไว้ค่ะวันนี้อยากใช้ชีวิตกับความเป็นจริงไม่มีใครอยากเสียใจหรือผิดหวังเรื่องความรักแต่เราควบคุมมุมมองหรือการกระทำของคนอื่นไม่ได้สุดท้ายต้องยอมรับความจริงวันนี้ขออนุญาตเอาตัวเองออกมาจากจุดที่เจ็บด้วยการ move onในแบบที่เราทำได้ด้วยตัวเองค่ะวันนี้ขอทำเพื่อตัวเองนะคะขอโทษและขอบคุณทุกคนนะคะThank you.